ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกระเบิดใหญ่นะครับจากบ้านบางบอนโยนใส่ตรงนะครับบ้านจันสองล่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการที่คุณเฉลิมนะครับออกมาให้สัมภาษณ์โอ้โหแล้วโยนลงไปเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าใครฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณเฉลิมเนี่ยแน่นอนครับอัดไปที่บ้านจันสองล่าและก็พูดกันชัดๆเลยครับอัดไปที่นะครับผู้นำนะครับของบ้านจันสองล่าจริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่างานนี้คงจะเรียกว่ามันอย่างแน่นอนสนุกอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะฟังที่คุณเฉลิมนะครับพูดมาดีๆนะครับเราจะรู้เลยว่านักการเมืองบางคนเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าแล้วใช้อำนาจทำให้ตัวเองมีเงินมีทรัพย์สินขึ้นมาหรือเปล่านะครับไม่ได้ร่ำรวยจากนะครับฝีมือและการทำงานของตัวเองแต่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายช่องโหว่ในช่องที่ตัวเองมีอำนาจแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่ตั้งเอาไว้ลองไปฟังดูที่คุณเฉลิมให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับระเบิดใหญ่จากบ้านบางบอนเนี่ยโยนตรงใส่บ้านจันสองร่าปรากฏการร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสะท้อนความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่กรณีนะครับของนายวันอยู่บำรุงหากมีมากด้วยความอ่อนไหวอยากเป็นพิเศษคือการเข้าไปอยู่ในเงาแห่งพรรคพลังประชารัฐนี่จึงสามารถนะครับโยงเย้านะครับไปยังรหัสยะในนะครับทางการเมืองอันเนื่องแต่การเดินทางไปเยือนนครราชสีมาเป็นความในแห่งการเมืองริรับนะครับกับนะครับมูลเชื้อของคนบ้านป่าแม้คำทวงถามนะครับภายหลังจากการมอบเสื้อพรรคพลังประชารัฐให้กับนายวันอยู่บำรุงว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้คำตอบจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่พันที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดก็เท่ากับเป็นคำตอบทั้งยังเป็นคำตอบที่ไม่อยู่ในความปรารถนาของพรรคเพื่อไทยการตอบโต้ยังฉับพลันด้วยการลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกจากกลุ่มรายของพรรคเพื่อไทยอาจเป็นคำตอบหนึ่งเหมือนกับการยืนยันที่จะไม่ขับนะครับออกจากสมาชิกกับภาพแห่งพรรคกะนั้นปรากฏการอันปักทุกนะครับมาจากบ้านบางบอนครั้งนี้ท้าทายไม่เพียงแต่พรรคเพื่อไทยหากกระทบต่อรัฐบาลคำถามจึงอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะบริหารจัดการอย่างไรความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมิได้อยู่ที่สถานะในปัจจุบันของบ้านบางบอนจะเป็นอย่างไรในทางการเมืองหากแต่เนื่องจากสถานะความสัมพันธ์ในอดีตมากกว่าเหมือนกับสถานการณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจะคล้ายๆกับอีกหลายคนที่ถูกตัดออกจากสมการของพรรคเพื่อไทยกะนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างเป็นอย่างสูงนะครับเป็นความแตกต่างที่เท่ากับเป็นการนะครับเสนอปัญหาอย่างเหนือไปกว่าการบริหารจัดการในมือของหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคนะครับตามวงจรปกติของพรรคการเมืองเนื่องจากการออกมาของร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ก่อให้เกิดภาพเปรียบเทียบทางการเมืองมิได้อยู่ในยุคของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นหากแต่โยงยาวไปยังพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยยิ่งเป็นการออกมาแถลงในวันเดียวกันกับการปักหมุดของดิจิตอลวอลเล็ตยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจทางการเมืองหากจะมองเพียงปรากฏการณ์ที่เห็นจากปทุมธานีจากปรากฏการณ์พลตำรวจโทคำรงวิทย์ทูปกระจ่างอาจเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเล็กๆแต่มีหรือที่คนระดับร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะเห็นว่าจิ๊บจ้อยนะครับทั้งหมดเป็นการนะครับสื่อข้ามหัวพรรคเพื่อไทยข้ามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นการต่อสายตรงไปยังคนบ้านจันสองร่าโดยตรงแต่จะอยู่ในยุทธศาสตร์อันเป็นความร่วมมือในเป้าหมายเดียวกันกับคนบ้านป่ารอยต่อหรือไม่ยังเป็นคำถามที่รอคำตอบอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการออกมาของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเขย่าแน่นอนครับสะเทือนแน่นอนคนอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับผมว่าเก่าทางการเมืองมากพอครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ